ังมีแล้วเห็นนะมีใครมันจะเหลือถึงเราไหมอ๋อไปหมดแล้วโอ้ยพี่ไปก่อนใครเลยส่วนไอ้เศษพระที่แบบต่อมันเหลือคนไม่เอาไปก่อนเสียนยังไม่เห็นเลยเสียนหายพระบอกเลยว่าพระสมบูรณ์มีพระที่แก่หินทรายเต็มองค์มีแต่หายก่อนเลยหายเสียนก่อนตรงนี้เป็นกลุ่มซากพระหินทรายที่วัดสมณโคตรารามนะจะมีซากเล็กซากน้อยเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ผมสนใจในซากตรงนี้นะเป็นส่วนหน้าตักพระเพลาของพระพุทธรูปหินทรายนะนี่องค์เล็กๆเลยนะเนี่ยเนี่ยเทียบกับมือผมเนี่ยคือแต่เดิมเนี่ยจะมีความเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมถึงมีการสร้างพระหินทรายในอยุธยาที่เป็นแบบต่อเป็นชิ้นๆนะผมก็เข้าใจว่าแต่เดิมนะผมเข้าใจว่าเพื่อให้สะดวกในการเคลื่อนย้ายพระใหญ่แต่ปรากฏว่าไอ้พระองค์เล็กๆอย่างเงี้ยเราก็เจอนะก็เจอว่าเป็นการสร้างแบบต่อเหมือนกันนะทีเนี้ยก็เลยจะมาสอบถามอาจารย์วรนัยหรืออาจารย์เจี๊ยบนะจะเล่าให้ฟังนะว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมถึงเจออย่างนี้นะทำไมเขาไม่ทำเต็มองค์เลยหรืออย่างไรเดี๋ยวจะไปสอบถามอาจารย์วรนัยกันครับเอ๊ะเรามาถวายพระเนี่ยนะฮะส่วนมันคือการคือคนโบราณจะต้องเอามาถวายคือเป็นพระเหมือนกับเอามาถวายติดอยู่ในอุโบสถเนี่ยเพราะฉะนั้นพระใหญ่เนี่ยคนปัญญามีไหมอ่ะทุกคนจะมีปัญญาทำพระใหญ่อย่างเดียวเหรอฮะผมห้อยเบี้ยน้อยหอยน้อยผมจะไปเอาที่ไหนถูกไหมมันก็เลยเกิดพระเล็กพระใหญ่บางคนจนมากก็ปั้นเอานะฮะแต่ว่าปั้นเนี่ยหายก่อนเลยพวกพระพิมพ์แพงสุดทีนี้นะพวกพระที่อย่างนี้คือว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันมีช่างตระกูลที่ชอบแกะพวกเนี้ยนะฮะแต่ถามว่าต่อไหมต่อบางทีก็เต็มองค์แต่อันเนี้ยต่อแน่นอนมาเทียบกับท่านเนี้ยอาจารย์ปัญหาคืออย่างงี้อาจารย์ปัญหาเนี้ยมาเทียบกับท่านเนี้ยทำไมพระอยุธยาส่วนใหญ่เป็นพระต่ออาจารย์คืออันที่หนึ่งอย่างที่บอกแล้วว่าพระอยุธยามาจากเขมรชอบต่อพระเขมรไม่ทำเต็มองค์อันต่อมาเจ้าหินมันพอไงนี่ไงหินพอทำเต็มองค์ก็ได้แต่มันก็ต่ออยู่ดีแหละหักมันก็ต้องต่อเดือยเพราะหากกูต่อเดือยคือพูดง่ายๆว่ามันเหมือนกับว่าตอนที่เราสั่งหินน่ะไอ้คนเอาหินจากภูเขาไอ้คนแกะสลักมันไม่ได้ทำด้วยกันเพราะงั้นช่างหินเนี่ยมันจะขนหินนาอะไรมาก็ได้แต่ช่างสลักเนี่ยแม่งก็มาคราวนี้พอถึงเวลาปุ๊บหินเหลือก็เล็กทำองค์เล็กน้อยแกะพระเล็กคือการแกะมันแกะทั้งวันทั้งคืนนะถ้าใครเคยรู้จักคุณยาที่ไปพุกรรมมากับเราก็คือที่ไปพุกรรมมาคุยไม่คุณยาเนี่ยแกะสลักช่างแกะกรมศิลป์คือถ้าใครรู้จักเนี่ยไอ้คุณทรัพย์แกะหินเนี่ยคือคนที่กรมศิลป์จ้างทำพระปลอมอ่ะประดับแพเนี่ยคนเนี้ยสนิทกับผมเขาเล่าให้ฟังเบื้องหลังกรมศิลป์เรื่องพระเนี่ยแต่แกเสียเรื่องหินเพราะฉะนั้นแกก็เล่าให้ฟังว่าคือเวลาเอาหินมามันไม่ได้ขนาดแต่พอมันเหลืออันเล็กแล้วเนี่ยจะทิ้งทำไมฮะก็แกะพระเล็กแต่ไม่แกะเต็มองค์ล่ะแกะเป็นพระประกอบทำไมล่ะไม่พออีกคือเอาหัวเข่าพระองค์นี้ก็ได้ไม่ไงไม่ใช่คืออยู่ดีจะทำใหญ่เพื่อมาทำเล็กไม่ใช่ทำใหญ่แล้วเหลือเศษแล้วเอาเศษมาทำเล็กแทนที่จะไปทิ้งแทนที่ว่าจะไปแตกใหญ่ให้เล็กค่อยๆเกาเป็นแพทเทิร์นของมันไปใช่ไหมเพราะว่าเศษหินจากหินใหญ่เนี่ยมันไม่หินไม่ได้ง่ายเหมือนอัดสั่งซื้อแบบหินที่มันตอนนี้มีแบบไม่ได้หินทรายนะเหมือนอัดสั่งซื้อทองคำมาแกะเงี้ยอันโอ้ยเริ่มจากอันใหญ่ก่อนเหลือเศษมาแล้วค่อยมาเจียเล็กมาเจียเล็กลงเรื่อยๆสุดท้ายจึงเหลือหินเล็กอันนี้เอาพูดจากนักมนุษย์นะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีคำตอบมันก็ไม่มีเอาหินอ่อนมาจากคาเรล่านั่งเรือมาก็แกะเป็นองค์ใหญ่เศษเหลือทิ้งก็ไม่ได้นะตอนที่ไปจากแคนาดาเป็นพระยกใหญ่เบลเลอร์เลยจากบาชินสวยแต่ขอโทษนะองค์เล็กๆเต็มไปหมดเลยแล้วถามว่าทำไมคนช่างเนี่ยถึงไม่แกะพระแบบเท่ากับพระอะไรนะเต็มองค์ไปเลยหินมีไอแบบเต็มองค์มีได้เห็นนะมันจะเหลือถึงเราไหมอ๋อไปหมดแล้วโอ้ยพี่ไปก่อนใครเลยส่วนไอเศษพระที่แบบต่อมันเหลือคนไม่เอาไปก่อนเสียนยังไม่เห็นเลยเสียนหายพระบอกเลยว่าพระสมบูรณ์มีพระที่แก่หินทรายเต็มองค์มีแต่หายก่อนเลยหายเสียนก่อนถ้าเต็มองค์นะหายเสียนแล้วยิ่งองค์เล็กๆแบบนี้นะ
โอ้โหเรียบร้อยไปก่อนใครเลยแพงที่สุดในบรรดาของที่นี่เลยมีเพราะว่าหนึ่งหยิบง่ายโอ้หยิบตั้งแต่รุ่นไหนรุ่นเลยตั้งแต่คนแรกที่มาไม่ต้องเอาโลห้าหรอกเอาสมัยหลังเสียกรุงมาใครมาก็หยิบเพราะอะไรพระบุตรชุงโอ้ยเศษหักเอากลับไปเอากลับวัดขนาดนิดหนักหน่อยกูก็ไปแล้วแล้วเอาไปไหนเอาไปบรรจุกูผ่านมาสมัยต้นรัตนโกสินทร์เต็มกูเลยมันมีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วครับเพียงแต่ว่าเราอย่าเอาปัจจุบันทันทีไงเราไล่จากเวลาทำลายมาช้าๆแล้วเราจะรู้ว่ามันเริ่มหายไปเรื่อยๆมันไม่ได้หายทันทีแล้วอย่างเนี้ยถ้าฐานนิฐานผมก็ต้องสันนิฐานว่าเฮ้ยหินมันเหลืออันนี้ช่างเหลือปุ๊บอ่ะหินอันนี้ทำอันนี้แล้วเขาเคยแกะพระใหญ่วิธีการเข้าเรือต่อสลักเพราะอะไรขนง่ายมันไม่มีเดือยอ่ะเป็นบล็อกไม่บางอันไม่มีเดือยไม่มีครับไม่มีไอ้พี่ปูนไม่มีเดือยคืออะไรคืออย่างงี้บางองค์เนี่ยไม่ต้องรับเดือยอันนี้มีพี่อันนี้มีไม่อันนี้มันตั้งอันนี้ไม่เป็นตั้งนี่เดี๋ยวผมมาให้พี่มันตั้งอันนี้อันนี้ล็อกเลยนี่ไม่มีไม่มีพี่ไม่มีอันเล็กอันกลางอันใหญ่ไม่มีสามไซส์ไม่มีว่าไงแสดงว่าอะไรเขาแค่วางวางแผงวางแผงเฉยๆเพราะว่าพระไม่ได้ไปอยากไปไหนนี่บอกปูนก็ไม่เยอะแล้วไม่เยอะแล้วจริงจริงครับพี่เห็นถ้าพี่เห็นพระที่อยู่ในมิวเซียมอ่ะลงรักปิดทองสีแดงล้วนอ่ะพี่อัดไปพี่ออกว่าไงนะเพราะวันนี้องค์ตัวนี้เป็นพระยืนครับถ้าเกิดเป็นพระที่ต่อกันเนี่ยถ้าเกิดมาตั้งไว้ปุ๊บเนี่ยองค์จะล้มได้ง่ายแล้วพระนั่งเหรอพี่พระนั่งพระนั่งไม่ต้องใช้เดือนเพราะพระนั่งเป็นวางเสร็จแล้วปุ๊บก็ที่ผมเห็นเนี่ยผมก็ไปเจอไอ้ที่เป็นลักษณะคือรองรับพ่อปูนนะพี่รองรับพ่อปูนก่อนพ่อปูนปิดหมดเลยรองรับแล้วปิดทองมันมี3ขั้นตอนทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันจะมีอยู่บ้างเวลาเราดูพวกเสร็จพวกเนี้ยแต่ว่าบางครั้งหยิบเจอให้เจอก็หยิบให้ดูได้แต่บางครั้งมันไม่มีให้เห็นพอครับจากการพูดคุยกับอาจารย์วนัยอธิบายนะก็เป็นการสันนิษฐานนะครับว่าเวลามีการสร้างพระใหญ่ๆเสร็จปุ๊บนะครับก็จะเหลือเศษหินนะก็จะมีการทําเล็กลงนะตามสัดส่วนนะส่วนทําไมไม่เห็นแบบเต็มองค์นะอาจารย์วนัยก็บอกว่าเต็มองค์อ่ะมีนะพระสังฆ์ใจแบบเต็มองค์อ่ะมีแต่ไม่เหลือให้เห็นแล้วนะครับก็คือว่าอาจจะโดนจุลกรรมอะไรไปประมาณนั้นนะดังนั้นก็จะเห็นพระชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบเนี้ยซึ่งเป็นเศษหินจากการสร้างพระใหญ่นะแล้วก็มาสร้างพระเล็กต่อๆไปนั่นเองครับ